ราอยู่ซอยชุมชนหลังบทพามย่านเสาชิงช้าเพื่อตามหาข้าวแกงจานละ25บาทร้านอยู่หลังโบสถ์ท่ามกลางตึกแถวเก่าแก่แห่งนี้ยังมีของดีซ่อนเร้นอยู่เปิดขายตั้งแต่เช้าสายๆก็หมดแล้วหยุดทุกวันอาทิตย์เดี๋ยวเราตามไปชิมกันดูซิว่าจะเด็ดสารตีสักแค่ไหนก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเดินเข้าซอยมาเรื่อยเจอสี่แยกแรกเลี้ยวซ้ายร้านจะอยู่ขวามือนะครับผมเผ็ดไปดูว่าทานใช่ป่ะใช่จ้ะตักน้ำเลยนะนี่แหละครับหน้าตาของข้าวแกง25บาทเดี๋ยวเรามาชิมกันซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงร้านนี้เขาทำรสชาติจัดจ้านมากเลยครับผมเข้มข้นถึงเครื่องสะใจที่สำคัญราคาถูกร้านอยู่ในซอกและคนเยอะมากเลยครับผมเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของ Messenger พวกไรเดอร์ทั้งหลายรวมถึงข้าราชการที่กทม.ก็มากินกันนะครับผมก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะครับผม